ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่านะครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับที่นี่นะครับมีการจัดการฝึกอบรมนะครับเรียกว่าการฝึกอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์นะครับแล้วก็เทคนิคการจัดดอกไม้แบบมืออาชีพนะครับซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่11-15 กันยายน 2556นะครับโดยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหล่านะเป็นผู้ดำเนินการณที่นี้นะครับและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่านะครับท่านถนอมหลวงฟองนะครับเราไปพบกับท่านดีกว่านะครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับสวัสดีครับการฝึกอบรมวันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรครับครับสำหรับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้นะครับในวันนี้นะครับก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเป็นการฝึกอาชีพนะครับให้กับกลุ่มแม่บ้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้สูงอายุนะครับที่อยู่กับบ้านแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนะครับก็ให้แต่ละหมู่บ้านนะครับที่มาที่นี่นะครับซึ่งตำบลบ้านเหล่าเรามีทั้งหมดอยู่14หมู่บ้านแต่มีกลุ่มที่ทำการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งอยู่ขณะนี้นะครับทุกวันนี้ก็มีอยู่ประมาณ8หมู่บ้านนะครับเพราะนั้นในแต่ละกลุ่มนั้นบางครั้งเท่าที่เราสังเกตดูผลงานก็ยังไม่ค่อยประณีตเท่าที่ควรเพราะนั้นถือว่าก็ได้รับการร้องเรียนนะครับจากกลุ่มแม่บ้านแต่ละหมู่บ้านอยากจะให้ทางเทศบาลได้จัดให้มีการอบรมนะแบบการจัดดอกไม้นะฮะทั้งดอกไม้แห้งดอกไม้สดแบบมืออาชีพนะครับเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดนะครับให้กับกลุ่มแม่บ้านนะครับทั้งผู้สูงอายุก็มีไม่ใช่ผู้สูงอายุก็มีกลุ่มแม่บ้านนะที่อยู่บ้านว่างๆนะครับก็ไปรวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มเป็นชมรมขึ้นมาเพราะนั้นก็ทางเทศบาลก็ถือว่าในการจัดรวมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต่อหนึ่งเพื่อจะต่อยอดนะครับความรู้ต่างๆนะครับให้กับกลุ่มแม่บ้านแล้วก็อันที่สองก็เพื่อเป็นการให้กลุ่มแม่บ้านได้มีรายได้เพิ่มเติมนะครับถือว่าเป็นงานดีเลย์อีกส่วนหนึ่งครับกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมวันนี้นี่มีจำนวนทั้งสิ้นกี่หมู่บ้านแล้วก็มากี่คนครับทั้งหมดนี่มีอยู่8หมู่บ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ขอหมู่บ้านละตอนแรกเราขอรับหมู่บ้านละ10คนแต่คาดว่าอาจจะไม่ถึงแต่วันนี้มาประมาณ60กว่าคนนะครับก็คิดว่าโครงการนี้หลังจากที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเนี่ยจะมีการออกไปติดตามสนับสนุนต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องไหมครับแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในอนาคตยังไงครับครับเราก็ได้พูดคุยกันกับหัวหน้าแต่ละกลุ่มแล้วนะครับว่าเราจะพยายามให้มันเมื่อหลังจากการอบรมครั้งนี้แล้วพบอยากจะให้มันเป็นยึดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับเพราะว่าเราก็จะมีการติดตามนะครับผลแล้วก็ในปีงบประมาณต่อไปก็จะพยายามจัดสรรงบประมาณให้อีกและในการอบรมครั้งนี้ก็อาจจะมีงบประมาณเหลือส่วนหนึ่งที่จะจุนเจือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับพอที่จะเป็นต้นทุนนะเป็นต้นทุนในการดำเนินการต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมของท่านนายกเทศบาลตำบลบ้านเหล่านะครับก็คงจะเกื้อกูลและยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้กลุ่มสตรีและก็กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆนะครับได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากและก็มีช่องทางที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะเกิดการรวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในชุมชนต่างๆนะครับเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้นะครับช่วยเหลือในชุมชนช่วยเหลือในสังคมนะครับเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขความยั่งยืนตลอดไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านถนอมหลงฟองเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับได้รับทราบผลงานของทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่านะครับว่าเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับผมขอพาท่านไปพบกับคุณแม่อรทัยพรรณอากาศนะครับทางวิทยากรในโครงการฝึกอบรมนี้นะครับซึ่งท่านได้เป็นอาสา
พัฒนานะครับเข้ามาช่วยงานส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้โดยใช้ความรู้ความสามารถของคุณแม่อรทัยพนักการนะครับวิทยากรวันนี้นะฮะผมว่าไปรู้จักกับท่านสักหน่อยกันดีกว่านะครับเชิญครับก่อนอื่นเจ้าก็ขอแนะนำตัวก่อนนะเจ้าจืออรทัยพนักการนะเจ้าในนามของวิทยากรผู้ฝึกสอนงานครั้งแรกเนาะเจ้าก็ได้เข้าอบรมที่ผืนฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือนะเจ้าก็ทีนี้ก็ได้เอามานำฝึกอบรมกับประชาชนในหมู่บ้านในนามของตัวเองเป็นคณะกรรมการพนักสตรีของจังหวัดนะเจ้าก็ทีนี้ก็เอามาอบรมไปแล้วก็ได้มีความรู้ทีนี้ก็ได้เพิ่มทักษะอยู่ตลอดได้หาความรู้ต่างๆเพื่อจะเอานำมาเพื่อหมู่พี่น้องหรือว่าชุมชนเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้ฝึกทักษะก็ทีนี้นี่ก็ได้ไปเรียนต่อแล้วไปดูศึกษางานต่อนะเจ้าตีศูนย์ฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือเนาะเจ้าทีนี้ก็ได้ไปศึกษาต่อเนาะเจ้าตีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนาะเจ้าตีของสมเด็จพระบรมราชินีนาถีอยุธยาเนาะเจ้าแล้วก็ทีนี้ก็ตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อได้ยกระดับเพื่อมาเป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนงานให้กับประชาชนในหมู่บ้านนะเจ้าเสร็จแล้วในเมื่อได้เจ้าฮู้ความฮู้ตัวนี้นะเจ้าก็จะขอว่าจะอุทิศตนและอุทิศตัวได้เนาะเจ้าจะฮู้ความฮู้กับในชุมชนแล้วก็จะขอเป็นวิทยาทานเพื่อสอนงานให้กับชุมชนนะเจ้าก็วันนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเรานะเจ้าที่นี่ข้าเจ้าก็ดีใจเนาะเจ้าว่าได้รับงบประมาณจากของเพิ่นที่นี่เพิ่นก็บอกว่าเพื่อมาอบรมเพิ่มพัฒนาศักยภาพแล้วก็เพิ่มทักษะกับกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้นะเจ้าก็การอบรมในครั้งนี้ก็มีร่วมกันถึง5วันเจ้าวันแรกก็ได้ทำดอกชบานะเจ้าทำเป็นดอกไม้ต่างๆแล้วก็วันที่2นี่ก็จะทำเป็นดอกทำแจกันเจ้าวันที่3ก็จะทำเป็นพวงรีดเจ้าแล้วก็วันที่4ในกติกัดเสื้อวันที่5ก็จัดรีดหลังภูมิฮีนะเจ้ามีหลากหลายเนาะเจ้าล็อกดอกตีนี่นะจ๊ะและที่นี่ก็มีแนวคิดว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์กับชุมชนมากตอนที่เพิ่นมาทำนี่นะเจ้าก็มีหลายตำบลก็มี8กลุ่มนะเจ้าที่นี่ที่กลุ่มที่มาฝึกนี่ก็จะได้รับผู้สนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลของตำบลบ้านเราก็เจ้าคิดว่ามันดีเจ้าก็เลยส่งเสริมให้เพิ่นได้ทำตัวนี้ก็ภูมิใจเจ้าว่ามีสมาชิกถึง560กว่าคนนะคะเจ้าสำหรับเจ้าเนาะก็ขอขอบคุณตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเราเนี่ยเจ้าตีให้โอกาสเจ้ามาในครั้งนี้นะเจ้าและให้เจ้ามาเป็นวิทยากรเนาะแต่เจ้าก็ว่าขอขอบคุณตั้งนายกเทศมนตรีเนาะคือนายกถนอมหลวงฟ้องแล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือหัวหน้าชุดภูมิดำวงนะเจ้าตีกลุ่มงานสารสนเทศตีมาถ่ายวิดีโอก็ข้าเจ้าเนี่ยเจ้าขอผุนเจ้าครับสำหรับการจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้และเทคนิคการจัดดอกไม้แบบมืออาชีพของเทศบาลตำบลบ้านเราที่จัดระหว่างวันที่11ถึง15กันยายน2556นี้นะครับโดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆคืออยากกระตุ้นในส่วนของกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้แห้งซึ่งมีอยู่จำนวน8หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเราคือตั้งแต่มีหมู่1หมู่5หมู่6หมู่7หมู่ที่10 12 13และ14คืออยากจะให้กลุ่มอาชีพทั้งหมด8กลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาโดยผลิตภัณฑ์ของดอกไม้แห้งนะครับจากเดิมที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆนะครับไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์คือเราจะตั้งโครงการในครั้งนี้เพื่ออยากจะให้กลุ่มได้รับการพัฒนาฝีมือในด้านของดอกไม้ที่มีความหลากหลายสีสันและเป็นที่ความต้องการของทางตลาดนะครับ
ในส่วนของการจัดโครงการระยะเวลา5วันนี้ทางคณะผู้บริหารและทีมงานของพัฒนามชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเองมีงบประมาณในส่วนหนึ่งอยากจะมอบให้กับกลุ่มอาชีพดอกไม้แห้งเพื่อเป็นการต่อยอดในลักษณะของการไปใช้ในการหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้มีความหลากหลายในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และมีให้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับในปีงบประมาณ2557ที่จะถึงไม่กี่เดือนนี้แล้วนะครับก็จะคิดว่ากับทางผู้บริหารอยากจะมีการพัฒนาในส่วนของเจาะจงไปในส่วนของกลุ่มปลีกย่อยเพื่อให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือในส่วนของดอกไม้ที่เป็นความต้องการของกลุ่มอาชีพดอกไม้จากเดิมวันนี้ที่เราจัด 11-15 นี้เป็นลักษณะคลาสใหญ่คือมีทั้งหมด8หมู่บ้าน8กลุ่มเราจะแยกย่อยเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มความถนัดตามความสามารถของผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้านนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการจัดในครั้งนี้เป็นคลาสใหญ่การดูแลในส่วนของวิทยากรเองอาจจะไม่ครอบคลุมมากนักนะครับจึงอยากจะจัดให้ปลีกย่อยเพื่อเพิ่มทักษะในการเกิดความถนัดของแต่ละกลุ่มบุคคลนะครับครับท่านครับและแล้วนะครับวันนี้วันที่15กันยายน2556ครับก็เป็นวันอาทิตย์แล้วฮะก็การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้โดยเพิ่มทักษะเทคนิคการจัดดอกไม้แบบมืออาชีพณที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่านี่ครับวันนี้นะฮะพี่น้องกลุ่มสตรีของตำบลบ้านเหล่านะฮะและพี่น้องผู้สูงอายุนะครับวันนี้มาคึกคักทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะครับท่านครับก็คือผลงานของพี่น้องกลุ่มสตรีนะครับที่ได้มาร่วมกันนะครับฝึกอบรมตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15นี้นะฮะก็จนเกิดผลงานปรากฏออกมาให้ท่านเห็นสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็ทางนี้นะฮะทางคุณป้าคุณพี่นะครับกลุ่มสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุก็กำลังแข่งขันกันประกวดประคันกันฝีมือออกมาให้สวยที่สุดแล้วนะครับวันนี้รู้สึกว่านะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่านะฮะที่ได้สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีนะครับก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ทางกลุ่มสตรีได้มาฝึกอบรมระยะเวลาระหว่าง5วันที่ผ่านมานะครับก็คงจะเกิดผลเป็นมากเป็นผลนะครับทำให้พี่น้องกลุ่มสตรีของเรามีความรู้ทางด้านการจัดดอกไม้เพื่อช่วยเหลือสามัคคีกันในชุมชนนะครับและก็สามารถที่จะเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้เสริมรายได้เสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยครับครับเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์ผมยุทธภูมินำวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสวัสดีครับ